เรียนหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์นักก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี้และสบายดีบรรดาอาจารย์นักก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่กำลังติดตามรับชมกันไลฟ์สดของพวกเราอยู่ในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสวรรค์ใหม่ที่พระองค์ทรงอวยพรให้พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการนมัสการพระเจ้าและฟังพระคำของพระองค์และพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอให้พี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอภรณ์กับคนอื่นด้วยในเวลานี้เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่การแข่งดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐกล่าวไปกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงเข้าต่อไปความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐเก่าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงเข้าต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มเพียงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นปากาเท้าอาณาจักรพระเจ้าพริสตาจาจะต้องมีไซสานเก้าไปตามพระบัญชาพริสตาจาของเขาจงลุกขึ้นมาเจอเจนจะพบความตายขวางหน้าพอจะบ่เลี้ยวกับพื้นล่างก้าวไปตามไฟพระวิญญาณเข้าปัสเสเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคุ้มเฮงลำบากพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไซสานาก้าวไปตามพระบัญชาคริสตจักรของเขาจงมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปตามไฟเราวิญญาณเข้าปัสเสเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกข้าไว้นมัสการผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกยกย่องสรรเสริญและประกาศพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าพระบิดาผู้ลูกขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับมื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐของอาทิตย์ที่ผู้ลูกจะได้ฉันถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านะพาผู้ลูกทุกๆคนเพื่อพระคํานี้จะเข้าถึงหัวใจของผู้ลูกอย่างแท้จริงและเกิดผลในชีวิตของผู้ลูกฉะนั้นผู้ลูกภาวนาที่ท่านสร้างผูกมัดสิ่งสัวหายอย่าได้มารบกวนผู้ลูกทั้งหลายแต่ผู้ลูกประกาศ
ไสยสนะของผู้ลูกเนื้อมันในกระบวนความไสยสนะโดยพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องเอาพบกันใหม่อีกหนึ่งมื้อนี้เราจะต่อสิ่งที่เราได้ศึกษาเหมือนกันในอาทิตย์ผ่านมาเนาะเรื่องพระสติปัญญาของพระเจ้าพระคริสต์เป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าแต่ก่อนเขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เราอ่านน้ำกันในพระคำ1โครินธ์บทที่2ข้อที่9ถึงข้อที่10เนาะข้อที่9ถึงข้อที่10ว่าดังนี้เหมือนดังมีคำเขียนไว้ในพังพี่ว่าสิ่งที่ตาบ่เห็นหูบ่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดบ่ออกแม้นสิ่งนั้นแหละที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์แต่ว่าพระเจ้าได้เปิดเผยความลึกลับของพระองค์แก่พวกเขาโดยทางพระวิญญาณแท้จริงแล้วพระวิญญาณยังรู้ทุกสิ่งถึงเป็นความลึกลับของพระเจ้าแล้วรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้ารวมกันเนาะพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราขอมอบการศึกษาพระคำของพระองค์ในเวลานี้ให้อยู่ใต้การทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำพานั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องอาทิตย์ผ่านมาเขาได้ศึกษาว่าพระคริสต์เป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าเนาะบัดนี้เขาจะมาเบิ่งว่าพระสติปัญญาของพระเจ้านั้นสำแดงออกในไรเนาะเพิ่นว่าสิ่งที่ตาบ่เห็นหูบ่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดบ่ออกแม้นสิ่งนั้นแหละเนาะเป็นสติปัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่หักพงผู้ได้หักพระองค์ก็แม่นผู้ที่ต้อนรับเอาแผ่นกันไทยของพระองค์เนาะเข้ามาอยู่ในครอบครัวอันใหญ่ของพระเจ้าอันนั้นเป็นผู้ที่หักพงผู้ตัดสินใจเข้ามารับเอาความหักนั้นก็แม่นผู้ที่หักพระเจ้าขอพระพี่ในวันนี้ก่อนใน1โครินธ์บท2ข้อ9ข้อ10นั้นพี่น้องพระสติปัญญาทั้งหมดของพระเจ้าเพื่อกอบกู้มนุษย์จากบาปกรรมนั้นพี่น้องเพื่อเฮ็ดให้เฮาดำเนินชีวิตถูกต้องให้ถูกกับมุมมองของพระเจ้าก็อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นบ่มีในบนอื่นมีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นฉะนั้นคันสิเว้าหนึ่งก็หมายความว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าน่ะเป็นแหล่งแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าเนาะยูฮันเมื่อเฮาต้อนรับเอาการไถ่แผนการไถ่บาปกรรมของพระเจ้าแล้วโดยผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพี่น้องเฮาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเห็นบ่ชื่อใดติและได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปถึงพระสติปัญญาหรือเข้าไปถึงคลังแห่งพระสติปัญญาทุกอย่างของพระเจ้าทันทีเว้าอีกทีนึงเมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วคมสอบธรรมนั่นเป็นประตูเนาะไขเฮาเข้าสู่คลังหรือเข้าสู่สางแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าทันทีหมายความว่าผู้สอบธรรมทั้งหลายได้เข้าในไปฮอดไปถึงสางแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าแล้วคันสิบอกอย่างนึงอันใดคือพระสติปัญญาของพระเจ้าสำหรับมนุษย์อันใดอันสำคัญพี่น้องแม่นกันไทยมนุษย์ออกจากบาปกรรมนั้นซึ่งมนุษย์บ่เข้าใจเลยไปเว้าไปโอ้เขาว่ามันกูบ่เป็นตะเสือเนาะแต่เป็นพระสติของปัญญาของพระเจ้าที่เฮ็ดออกจากอำนาจการสับแสงมันออกได้เนาะได้เนาะและไทยพ้นจากอำนาจมันซาตานหรือผีปีศาจให้มันพ้นได้เนาะได้จากสิ่งเหล่านี้เนาะอันนี้เป็นภาสติปัญญาของพระเจ้าถ้าเฮาบ่เป็นคนสอบธรรมเฮาจะบ่พบเรื่องนี้มันติดตามมาเลยเรื่องนี้ภาสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามาเถอะในเฮาเลยเนาะด้วยการยอมเสียสละชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านะที่ไม่กังแขนโลกอันนี้เขาเห็นว่าเป็นคนโง่เขาเป็นพระเจ้าคือว่ามันตายเขาบ่เห็นว่าการคืนมาเป็นเรื่องสำคัญเนาะเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมาก็มีคนต่อสู้ว่าบ่ได้ขึ้นเขาก็เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ่ให้คนเชื่อในเรื่องนี้ซะอันนี้เป็นงานของซาตานพี่น้องเฮาสิเบิ่งเพิ่นว่าการตายของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นการยอมเสียสละพระชนของพระเยซูเพื่อกอบกู้ของเฮานั้นให้เป็นคนสอบธรรมกลับเข้าสู่ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นใน1โครินธ์บท2ข้อ8นะเพิ่นว่าเป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าซึ่งโลกนี่บ่เข้าใจโลกได้บ่เข้าใจผู้สอบธรรมทั้งหลายพี่น้องจะเข้าใจในสิ่งที่คนทั่วๆไปบ่สามารถเข้าใจ
น้องผู้สอบถ้ำเท่านั้นเด้ต้องเป็นผู้สอบถ้ำก่อนถึงเข้าใจได้พี่น้องคนทั่วไปคิดบ่ออกและตาเบิ่งก็บ่เห็นพ่อพี่ว่าคือการเป็นคนสอบถ้ำการพ้นจากบาปกรรมพ้นจากการสับแสงพ้นจากอำนาจมารซาตานเขาตาบ่เห็นแต่คนสอบถ้ำได้สิ่งเหล่านี้ทันทีที่เขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าวินาทีนั้นมารซาตานผีปีศาจเหยียดมือใส่เขาบ่ได้อีกแตะเขาบ่ได้อีกเขาจะเว้าอย่างกับมารซาตานผีปีศาจได้เลยสั่งได้เลยเมื่อก่อนเขาหนุบแต่บัดนี้เขาบ่หนุบอีกเนาะอันนั้นเป็นภาสติปัญญาของพระเจ้าที่ประทานให้พระเจ้าสิ่งรู้ดีแล้วพระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายคนสอบธรรมที่ว่าหรือว่าคนที่หักพระเจ้าคนเดียวกันเนาะผู้ได้เปิดเผยพังพี่ว่าทุกสิ่งแก่เฮานั้นให้เข้าใจนั้นแม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าใน1โครินธ์บท2ข้อ10นั้นทุกสิ่งนำมาทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฉะนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำคัญบนในชีวิตเฮาสำคัญเด้พี่น้องถ้าเฮาบ่เดินกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนี่ยเฮาจะบ่พบภาสติปัญญามาจากพระเจ้าเลยเขาสิขอในได้กับบุไรเขาสิในได้กับบุไรแต่เมื่อเขาเดินกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเป็นผู้นำพาชีวิตก็เปลี่ยนไปชีวิตเขาถ้าเขาเบิ่งในเอเฟโซบท2ข้อ8เขาจะหู้ว่าเมื่อก่อนนั้นพังพี่ว่าพวกเจ้าอยู่ในความมืดความมืดก็แปลว่าเลี้ยวบ่เห็นอย่างแหละห้องมันมืดนี่เลี้ยวบ่เห็นในพี่น้องคนอยู่ใกล้กัน10เมตรนี่บ่แม่น50เซนนี่10เซน20เซนนี่กับโบหูเลี้ยวบ่เห็นสิเบิ่งตาเขาบ่เห็นสิเบิ่งผมเขาบ่เห็นเบิ่งยังก็บ่เห็นแล้วมันมืดเนาะแต่เนื่องจากว่าบัดนี้พวกเจ้าได้กลายเป็นไผ่พ้นของพระเจ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเจ้าจึงอยู่ในความสว่างเพิ่นว่าความมืดมืดไปแล้วเมื่อความสว่างเมื่อพระเจ้าเข้ามาในเฮาคุ้มมันหายไปหมดพี่น้องเพราะเพียงแต่คล้ายๆแสงสว่างคือไฟฟ้าในห้องมืดมืดนี่เมื่อเอาไฟฟ้าดอกเดียวเขาไปหามันจะแจ้งจางปางเลยความมืดหายเลยหายทันทีสู่ความสว่างบริสุทธิ์จังดิในโลกกายภาพก็เหมือนกันในโลกวิญญาณก็เหมือนกันในโลกกายภาพนี่บ่ได้มีความมืดใต้ไฟขึ้นมันจะมืดในโลกแห่งวิญญาณนี่เหมือนกันพระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นความสว่างพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นความสว่างของโลกพวกเป็นความสว่างในพวกบ่มีความมืดพวกเขามาอยู่ในเฮาความสว่างก็เขามาอยู่ในเฮาแล้วเขาจึงเข้าใจแผนการของพระเจ้านำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเพิ่นว่าพวกเจ้าจึงดำเนินชีวิตเหมือนดังคนที่อยู่ฝ่ายความสว่างแล้วเพิ่นจะเว้าได้นี่เนาะเฮาเสือบ่เสือเป็นเรื่องของเฮาแหละนี่ถ้าเฮารู้จักว่าเฮาอยู่เฮาบ่มีความมืดอยู่ในเฮาเฮาจะเข้าใจนำพระทัยพระเจ้าเฮาจะเห็นสติภาสติปัญญาของพระเจ้าแน่นอนความสว่างนำเอาภาสติปัญญาของพระเจ้าพี่น้องเข้ามาในชีวิตของพวกเฮาความสว่างน่ะเด้เฮาจึงเห็นสติปัญญาของพระเจ้าเมื่อความสว่างเข้ามาแล้วซึ่งซวยเปิดเผยนำพระทัยของพระเจ้าให้ฮู้จักเส้นนี่ไรพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของมนุษย์เนาะสำหรับตัวเฮาเองว่าพระเจ้าเลือกเฮามาให้เฮาเกิดมาเพื่อหยังแต่ละคนบ่คือกันเด้พระเจ้าอื่นพระเจ้าให้เลือกเนาะเฮาจะเข้าใจเข้าใจทันทีว่าพระเจ้าเลือกเฮามาอยู่ในโลกนี้เพื่อหยังเพื่อเฮ็ดอีหยังหรือสำหรับโลกนำพระทัยของพระเจ้าสำหรับโลกไปถามคนในโลกบ่ฮู้แหละพระสิไปฮู้แต่เฮาฮู้ได้พี่น้องมันยังนำพระทัยของพระเจ้าสำหรับโลกเฮาฮู้คือพระเจ้าจะกอบกู้เอาโลกนี่กอบกู้เอามนุษย์นี่กลับคืนไปอยู่กับพระเจ้ากลับคืนไปสู่ชีวิตของพระเจ้าเนาะอันนั้นแม่นนำพระทัยของพระเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงจักเทื่อฉะนั้นขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี่พระเจ้าให้เฮามีส่วนห่วงกับพระองค์ในการขยายพระสง่าราศีพระสง่าราศีเป็นชีวิตของพระเจ้าให้เต็มแผ่นดินโลกเนาะพระองค์ต้องประสงค์อยากกอบกู้เอาคนทั้งหลายน่ะกลับคืนไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าบ่อยากให้เขาจากโลกนี้ไปบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกอเวจีบ่ดังนั้นคันเขาบ่ได้รับแสงสว่างนั้นเขาจะไปอยู่กับความมืดเนาะแสงสว่างนั้นนอกจากเกี่ยวกับโลกนี่แล้วเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์หลังจากโลกนี้ชีวิตในโลกหน้าพี่น้องไผฮู้แจ้งเรื่องนี้พวกเฮาคนที่รับแสงสว่างแล้วพวกเฮานี่เสื้อแท้ๆแหละว่ามีสวรรค์และนรกบ่สงสัยจังได๋พวกเฮายังเสื้ออีกว่าเมื่อจากโลกนี้ไปพวกเฮาไปสวรรค์มั่นใจขนาดนรกถามมาซื้อเฮาบ่ได้แต่บ่แม่นคนในโลกได้คนในโลกนี่จักสิได้ไปสวรรค์หรือไปนรก
ขาไปถามมึงไหมจักแล้วจักสิได้ไปใส่เนาะโบเน่นอนในทางของตนแต่พวกเขาแน่ที่สุดเพราะว่าอันนั้นเป็นสติปัญญาของพระเจ้าที่ให้แก่เขาพี่น้องเมื่อเขาอยู่ในความมืดเขาเป็นยังเขาก็อยู่แต่อำนาจมารซาตานผีปีศาจอยู่แต่อำนาจบาปกรรมอยู่แต่อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้พี่น้องถ้าเขาอยู่แต่อำนาจของมันแล้วมันบ่ให้เขาเห็นเลยภาสติปัญญาของพระเจ้านี่มันบ่ให้เขาเห็นสิ่งที่อยู่ในความสว่างเพราะเขาเห็นในความสว่างเขาสิออกจากมันฉะนั้นมันยากที่สุดพี่น้องเขาต่อสู้นี่กู้โลกนี่ต่อสู้ข่าวประเสริฐสร้างแต่ข่าวประเสริฐเหตุอีหยังข่าวประเสริฐมีแต่เรื่องดีๆแต่ว่าเป็นยังคนต่อสู้มันมาจากผีมารซาตานหรือผีปีศาจให้เพราะมันซุกอยู่คนเราเนี่ยให้เห็นว่าอันนี้เป็นของบุรีอันนี้เป็นของบุรีอันนี้เป็นของบุรีมดมันว่าสู่บ่ได้มันสู่บ่ได้มันก็อันนี้ของต่างประเทศบ่เป็นของเรา มันสิเอาได้ไหนเลยเนาะมันบ่มีเหตุผลยังเลยเอาเรื่องเสื้อซาดไปยังเขามาเนาะแบบนั้นแต่ว่าพระเจ้าบ่ได้เป็นนั้นน่ะเด้พระเจ้าเฮาพระเจ้าของโลกาเป็นของทุกสรรพสัตว์สรรพเผ่าเนาะเฮาสิเห็นพี่น้องเฮ็ดจังได๋จึงได้จะได้สติปัญญาของพระเจ้ามาเป็นของเฮาเฮ็ดได้ไดแน่นอนถ้าอยากเข้าในสติอยากเข้าใจปัญหาในโลกนี้อยากเข้าใจปัญหาของชีวิตตัวเองอยากเข้าใจว่าชะตากรรมของตัวเองสิเดินไปฮอดไสเฮาบอกชะตากรรมแต่สำหรับคนคริสเตียนบ่มีชะตากรรมแม่นเป้าหมายเนาะปลายทางเฮาเอิ้นเป้าหมายปลายทางภาษาอังกฤษเพิ่นว่า destiny destiny นี่หมายความว่าบนพระเจ้าขีดให้เฮาไปบนที่เฮาจะไปสุดสำหรับชีวิตเฮาแม่นบ่ได้สำหรับแต่คนบุคือกันเด้เนาะบางคนสิไปจบอยู่บนใดบนหนึ่งบางคนสิขึ้นกายไปนั่นบางคนสิลุดนั่นอันนี้แมนเป้าหมายปลายทางที่พระเจ้าขีดไว้ให้แต่ละคนพวกเฮาเฮามีเด้พี่น้องเฮาจะไปถึงเป้าหมายจะไปทางนั้นบ่ได้ถ้าเฮาบ่จักสติปัญญามาจากพระเจ้าและเมื่อเฮาเดินกับสติปัญญาของพระเจ้าสติปัญญาของพระเจ้านั่นแหละจะช่วยเฮาให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายปลายทางของศีลของเฮาที่พระเจ้าได้ขีดไว้นะเนาะคนที่มีบ่มีบาปกรรมคนสอบธรรมบ่ยังไงก็คือว่าเฮาต้องเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าได้พี่น้องบ่แม่นตามมาตรฐานของมนุษย์เนาะสำหรับมนุษย์นี่เว้าความสอบธรรมได้แต่ส่วนนึงดอกส่วนนึงก็อาธรรมนำกันอยู่ควบคู่กันไปแต่สำหรับพระเจ้าเมื่อเฮาได้ความสอบธรรมของพระเจ้าแล้วมาตรฐานของพระเจ้านี่บ่มีจักดีความอาธรรมอยู่นั่นเนาะจิตวิญญาณของเฮาคือว่าบ่มีบาปกรรมจักดีเลยพี่น้องบ่มีบาปกรรมจักดีในชีวิตจิตวิญญาณของเฮาบ่มีบาปกรรมจักดีเนาะอย่าสุไปเสือมีผู้ใดเทศนาแล้วบอกว่าจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเฮาบ่ได้ไปอยู่สวรรค์ต้องไปถึกสําระก่อนคนบ่เข้าใจแผนการของพระเจ้าเขาบอกนี่นะแล้วบ่เข้าใจแผนการของพระเจ้าเลยผู้เว้าได้นี่เนาะแล้วบ่รู้จักด้วยว่าแผนการของพระเจ้าเฮ็ดได้พระเจ้าได้เปลี่ยนจิตวิญญาณให้เฮาเลยจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณใหม่และเป็นเฮือนอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าสิเอาไปสําระว่าเฮือนพระเจ้าเฮ็ดเองก็หมายความว่าเฮือนพระเจ้าเฮ็ดก็บ่เรียบร้อยแหละครับต้องไปสําระอันนี้บ่ได้บ่ต้องสําระเพราะเป็นเฮือนของพระเจ้าจิตวิญญาณเฮานั่นเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปพระเจ้าเองที่อยู่ในจิตวิญญาณเฮาก็เอาจิตวิญญาณเฮาไปสวรรค์ทันทีพี่น้องบ่มีบาปกรรมแม่นแต่ทอมิดมากาหรือว่าแกนผักกาดเนาะหรือว่าเม็ดผักกาดก็บ่มีจังนี่เกี้ยงหมดจดเหมือนคำร้อยเปอร์เซ็นต์ที่บ่มีเจือปนจักหน่อยจิตวิญญาณของตัวนี้สำคัญหลายความสอบทำตามมาตรฐานของพระเจ้าพี่น้องบ่มีมนุษย์ผู้ใดจะเห็นเอาเองได้บ่ให้มีบาปกรรมจักหน่อยบ่มีเปื้อนเปื้อนจักหน่อยบ่มีด่างมีพ้อยจักหน่อยบ่มีมนุษย์เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดอะไรก็บ่หมดความสอบธรรมนี่เป็นของขวัญพี่น้องเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้แก่ทุกคนที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าโดยผ่านการตายของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นไผต้อนรับเอาพระเจ้าก็ประทานความสอบธรรมให้แก่เขาเจ้าเนาะความสอบธรรมน่ะมาจากพระเจ้าบ่ให้เฮาเฮ็ดเองพระเจ้าประทานให้เป็นของขวัญของขวัญเฮาบ่ต้องจ่ายบ่มีหยังจ่ายเพราะเพียงแต่รับเอาเฮาก็ได้ฉะนั้นคนคริสเตียนเฮาได้เป็นคริสเตียนน่ะ
เนี่ยเฮาต้อนรับเอาแผ่นกันไทยของพระเจ้าเฮาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมโดยที่เฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังพี่น้องอันนั้นแม่นเฮาบ่ได้เสือคันเฮาเสือศาสนานี่เฮาต้องพยายามเฮ็ดปฏิบัติศีลปฏิบัติกฎบัญญัติเนาะเฮาบ่พ้นพระคัมภีร์ว่าเฮาบ่พ้นพอเฮาปฏิบัติได้ส่วนใดส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งเฮาก็ปฏิบัติบ่ได้เฮาสิบ่เบิ่งอันที่2สําคัญเหตุผลอันที่2เนาะที่เฮาต้องเฮ็ดได้คันเฮาอยากได้พระสติปัญญาของพระเจ้านะอันที่2อันที่1ต้องเป็นคนสอบธรรมเนาะอันที่2บัดนี้ต้องให้พระเจ้าเป็นแรงของชีวิตของความคิดและการกระทําทุกอย่างพระเจ้าต้องเป็นแรงในภาคปฏิบัติเห็นเฮาเห็นได้ได้คือเฮาต้องให้พระคําของพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของเฮาเสมอเป็นเจ้านายของทุกความคิดของทุกการกระทําของเฮาถ้าเฮาเอาพระคําของพระเจ้าเป็นหนึ่งเฮาปากก็บ่ผิดพี่น้องเฮากระทําก็บ่ผิดเนาะอันนั้นเป็นภาสติปัญญาของพระเจ้าเฮาจะได้ภาสติปัญญาของพระเจ้าทันทีเข้ามาจะป้องกันเฮาจากการหลงผิดจากการกระทําที่บ่ถูกต้องตามน้ําพระทัยของพระเจ้าภาสติปัญญาจะป้องกันเฮาถ้าเมื่อเฮาเอาพระคําของพระเจ้าเป็นแหล่งของทุกคําความคิดทุกการกระทําของเฮาเนาะถ้าเฮาดําเนินชีวิตแนวนี้พี่น้องเอาพระคําของพระเจ้าเป็นนัมเบอร์1ในชีวิตทุกสิ่งที่เฮาคิดหรือทุกสิ่งที่เฮากระทําก็จะเป็นไปตามจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้ขีดไว้หรือกําหนดไว้สําหรับชีวิตของเฮาเฮาจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นเพราะพระเจ้าเองจะให้เฮาช่วยเฮาสติปัญญาของพระเจ้าจะช่วยเฮาไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นบ่ดังนั้นเฮาไปบ่ถึงเฮาอยากรับใช้พระเจ้าสิเอาอยากให้เกิดผลแท้ๆเฮาก็บ่เกิดเฮาสิไปฮอดบ่หนึ่งเฮาสิล้มเฮาสิกระตุกกระตักเตสรุดแต่บ่ได้ถ้าเฮาเดินกับพระคําของพระเจ้าเดินกับพระสติปัญญาของพระเจ้านี่เฮาได้สติปัญญาของพระเจ้าเฮาจะบ่ล้มแล้วเฮาจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากําหนดให้เฮาถ้าเฮาดําเนินชีวิตแบบนี้พี่น้องโดยเอาพระคําของพระเจ้าเป็นอันดับ1ในชีวิตเฮาเฮาก็สามารถดีกเว้นหรือเสียเวลากับการนําการเฮ็ดในสิ่งที่บ่มีความสําคัญในชีวิตหลายเทื่อแม่นบ่พี่น้องเฮาเห็นสิ่งบ่สําคัญเป็นสิ่งสําคัญเฮาใช้เวลากับมันหลายๆใช้เวลากับมันหลายๆเนาะขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี่แต่ถ้าเฮาได้สติปัญญาจากพระเจ้าเฮาจะฮู้ว่าเฮาจะบ่เสียเวลานํามันเฮาจะฮู้ว่าอันใดสําคัญอันใดบ่สําคัญเฮาจะเฮ็ดในสิ่งที่สําคัญที่พ่อพระทัยพระเจ้าและที่ถึกน้ําพระทัยพระเจ้าพี่น้องมีแต่เท่านั้นแหละคันเฮาอยากเฮ็ดสิ่งที่สําคัญที่ถึกน้ําพระทัยพระเจ้าเนาะก็เท่านั้นเท่านั้นเอาพระคําพระเจ้าเอาพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาของทุกสิ่งของทุกความคิดและการกระทําของเฮาเนาะอันที่3คือให้เฮายอมจํานนต่อการทรงนําพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกวันแหละในชีวิตเฮาเนาะเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายถามพระองค์พระองค์บอกได้พี่น้องถ้าพี่น้องสิเว้าว่าโอ้ขน้อยบ่เคยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่เคยบอกขน้อยจักเทื่อบ่เคยบอกหยังขน้อยบ่เคยได้ยินเสียงเพิ่นเฮากําลังเว้าผิดแหละเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าเฮาสามารถได้ยินเสียงพระเจ้าทุกเวลาถ้าพระองค์บ่เว้าทั้งพระคําของพระเจ้าพระองค์เว้ากับเฮาทั้งพระคําของพระเจ้าอยู่ในปึ้มนี้พี่น้องในปึ้มพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เนาะพระเจ้าว่าผ่านตัวนี้พอพระเจ้ายังพระเจ้าอยากบอกพระเจ้าเขียนไว้ในนี้หมดให้คนเขียนไว้อันที่1อันที่2พระเจ้าจะเว้าอยู่ภายในเฮาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะบันดลบันดาลให้สิ่งนั้นออกมาจากภายในเฮาจะเข้าใจทันทีจะอาจจะเป็นพระคําหรือมีหยังออกมาจากจิตใจเฮาออกมาจากภายในเฮาก็เข้าใจว่าพระเจ้าเว้ากับเฮาอย่างไรอันที่3พระเจ้าเว้าได้เฮ็ดได้แต่ว่าอันนี้มีน้อยที่สุดตัวนี้ปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นหยังพระเจ้าบ่เว้าออกเป็นเสียงเข้าหูเฮาพอพระเจ้าเว้าไว้หมดเลยในนี้พี่น้องอยู่ในนี้หมดแหละเท้าขี้ข้านซอกเฮาก็บ่ได้ยินแหละมีบางอันบางครั้งพระเจ้าก็เว้าใส่หูเฮาเว้าเสียงคนนี่แหละเว้าภาษาลาวเลยเป็นคนลาวก็ได้คําคนอังกฤษก็เว้าภาษาอังกฤษนี่แหละได้ยินเป็นภาษาอังกฤษแหละ
ถามว่าอาจารย์เคยได้ยินบ่โอ้เคยได้ยินแท้เคยได้ยินลีเนี่ยเสียงเพิ่นเว้าใส่แต่บ่เห็นคนเว้าใส่หูเป็นเสียงคนธรรมดาแจ้งบ่แจ้งเนาะบ่แม่นเสียงคือในหนังที่เขาเห็นได้เขาบอกพระเจ้าเว้าแล้วเสียงบ่แม่นจังซี่ในหนังเขาเดาเอาเขาคิดว่าบัดพระเจ้าเว้าแล้วต้องเว้าเป็นเสียงคือผู้เฒ่าบ่หยังเนาะบ่แม่นแจ้งคือหยังนี่พี่น้องอาจารย์ได้ยินนี่เสียงคนธรรมดาเลยเสียงคนหนุ่มเลยโอ้พระเยซูคริสต์เจ้า33ปีเว้ยขึ้นสวรรค์น่ะยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่นั้นมายัง33ปีอยู่บ่เคยเปลี่ยนแปลงเด้เนาะสิเป็นเสียงเฒ่าได้เด้วะอ้าวย่อมจำนวนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตในทุกเรื่องพี่น้องพงจะนำพาเขาไปสู่ความจริงทั้งหมดพังพี่วะในยอห์นบทที่6ข้อ13นั่นและชีวิตเฮาจะเป็นชีวิตที่ถวยเกียรติแก่พระเจ้าพระองค์จะนำพาเฮาเฮ็ดในสิ่งที่ถวยเกียรติแก่พระเจ้าถ้าเฮาอยากถวยเกียรติแก่พระเจ้าบ่ต้องไปเว้าว่าพระเจ้าเขาน่ะอยากถวยเกียรติแก่พระเจ้าถ้าพี่น้องอยากถวยเกียรติแก่พระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเขาหน่อยเด้เฮ็ดอันใดสิถวยเกียรติแก่พระเจ้าพระองค์สินำพาเฮาเยซูว่าเขาน่ะอยากถวยเกียรติแก่พระเจ้าเนาะเฮาบ่สามารถถวยเกียรติแก่พระเจ้าด้วยวิธีการของเฮาดอกเฮาจะบ่เข้าถึงหัวใจของพระเจ้าได้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่เปิดเผยและบ่ให้สติปัญญาแก่เฮาจะเข้าใจอันที่4อันนี้ในพระธรรมสุภาษิตภาษาลาวเพิ่นแปลคักในภาษาลาวภาษาอื่นนี่บ่แปลได้นี่ในสุภาษิตบท13ข้อ20เพิ่นว่าคบคนดีมีสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวหม่นหมองเนาะผู้แปลภาษาพระคัมภีร์ก็เลยเอาสุภาษิตตัวนี้มาใส่เพื่อคนเราเข้าใจความจริงนี่อยู่นี่เพิ่นเว้าคบนักปราชญ์คบนักปราชญ์คนที่มีสติปัญญาในภาษาเดิมคบคนที่มีสติปัญญาหมายความว่าคบคนที่รู้จักพระคัมภีร์พระเจ้าความหมายแต่ว่าเล่ามาแปลออกให้ง่ายๆให้คนเข้าใจเนาะมันก็ถือคือกันในโลกกายภาพอันนี้แต่ว่าในโลกวิญญาณนี่พบผู้ที่รู้พระคัมภีร์พระเจ้าและจะเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้ใหญ่ในพระคัมภีร์พระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องไปหาคนน่ะเนาะมีสาวกรุ่นหนึ่งที่พวกเขาสอนกำลังสอนอยู่พวกนี่พ่อกันบ่เว้ายังเว้าแต่พระคัมภีร์เจ้าอาจารย์ว่าคือมาขับเถอะว่าดีใจน้องเขาเจ้าเขาบ่เว้าเรื่องอื่นบ่เว้าเรื่องคนบ่เว้าเรื่องผู้ใดเว้าเรื่องพระคัมภีร์เจ้าว่าพระคัมภีร์เจ้าเป็นนั่นนั่นพระคัมภีร์เจ้าเป็นนี่นี่ตอนนั่นเป็นแล้วนี่ตอนนั่นเป็นออกคือมาเป็นแล้วนี่เว้าแต่เรื่องพระคัมภีร์เจ้าเนาะเขาคบคนนั่นเลยดีพี่น้องแล้วเขาจะใหญ่ในพระคัมภีร์เจ้าเนาะคบกับเพื่อนที่ดำเนินชีวิตกับสติปัญญาของพระเจ้าคำสรุปเลยคบกับคนที่ดำเนินกับสติปัญญาของพระเจ้าถ้าผู้ใดดำเนินชีวิตเขาไปถามเขาแล้วเขาว่าแบบโลกโอ้ปรัชญาผู้นั้นเว้าจังซี่มีคนเขียนไว้จังซี่มีปึ้มเขียนไว้จังซี่พี่น้องนี้โลดจากคนนั้นสติปัญญาของพระเจ้าพี่น้องจะบ่เห็นถ้าไปแล้วว่าโอ้พระคัมภีร์เว้านี่นี่เด้อพี่น้องเขาไปหาผู้นั้นเบิ่งง่ายๆพระคัมภีร์ของพระเจ้าเว้านี่นี่เขาไปถามเราเลยคันแล้วว่าเออคนในโลกในส่วนหลายก็เฮ็ดแนวนี้แหละให้เฮ็ดแนวนี้ซะให้นี้โลดจากคุณนั้นพี่น้องเนาะแล้วบ่แม่นคนของพระเจ้าแล้วบ่แม่นคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วบ่แม่นคนดีของพระเจ้าเนาะแล้วสิดีสำหรับเราแต่บ่ดีสำหรับพระเจ้าเอาพี่น้องบทเรียนอย่างสำหรับพวกเราวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผ่าสติปัญญาของพระเจ้าชื่อเท่านี้สติแรงแห่งสติปัญญานี่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้ามั้ยมาจากพระเยซูคริสต์อยากได้มนุษย์จะเข้าถึงสติปัญญาของพระเจ้าก็มีอันเดียวแหละเนาะเพราะว่าสติปัญญามีในพระเยซูคริสต์เจ้าขอต้อนรับเอาสติปัญญานั้นต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอมาในชีวิตเนาะเมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าขอมาชีวิตเป็นคนสอบธรรมก็เปิดประตูสู่ภาสติปัญญาของพระเจ้าเท่านั้นอยากให้เข้าใจมื้อนี้อันนั้นสําคัญหลายขอให้พระคุณความหักของพระเจ้าภาสติปัญญาของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพ่อทั้งหลายผู้สอบธรรมทั้งหลายเนาะเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พวกข้าในได้เข้าใจเกี่ยวกับภาสติปัญญาของพระองค์ซึ่งเข้าใจบ่ยากเลยเพราะแรงภาสติปัญญานั้นก็อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่พวกข้าในจะเข้าใจอันนี้คือต้องเข้าใจด้วยนี่มาจากที่นั้นมาจากพระคำของพระเจ้าฉะนั้น
ถ้าพวกเขาอยากพบพระสติปัญญาของเจ้าก็เอาพระเจ้าเป็นแรงพระเยซูคริสต์เจ้าเอาพระคำพงเป็นแรงเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นแรงพวกเขาก็จะพบสิ่งเหล่านี้จึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยของพระองค์ที่มาเทิงพวกเราทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราต้องมือสั่นระเสริฐเจ้าเนาะบรรดาพี่น้องเขาอาจจะพบปัญหาต่างๆในชีวิตปัญหาหลายอย่างเลยในชีวิตเฉพาะในระยะนี้เนาะจากความย่านจากความกังวลจากกังวลมาทั้งกินพี่น้องถ้าพี่น้องคริสเตียนกันแน่นอนแล้วเขาก็คือกันเขาเป็นมนุษย์เดเนาะกันแน่นอนแหละแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากมีสันติสุขอยากพบพระสติปัญญาของพระเจ้าก็มีอันเดียวแหละเนาะดำเนินชีวิตพี่น้องเป็นคนสอบทำแล้วมีแต่บัดนี้เอาพระคำเป็นแรงเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเนาะและติดคบกับคนดีคนที่เดินกับพระสติปัญญาของพระเจ้าพี่น้องจะมีความสุขจะมีสันติสุขเท่านั้นบัดนี้สำหรับท่านที่บ่แม่นคนคริสเตียนที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้อาจารย์ก็อยากให้ท่านได้พบกับพระสติปัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยพวกเขาในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยในโลกหลังจากเขาหลุดจากโลกนี้ไปท่านจะได้พบกับพระสติปัญญานั้นมาจากพระเจ้าถ้าท่านอยากพบสิ่งนี้แน่นอนถ้าเขาบ่เป็นคนสอบธรรมเขาจะบ่พบสิ่งนี้อยากเป็นคนสอบทำเห็นอะไรต้อนรับเอาแผ่นกันไทยของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของท่านเองเนาะต้อนรับเห็นอะไรด้วยคำภาวนาที่ท่านรับเอาภาวนาที่ท่านเห็นอะไรรับตาพี่น้องย่อมืออาจารย์จะพาเว้าไปถือความจนคำว่าอาเมนเมื่อว่าอาเมนไม่ครบว่าอาเมนไม่ครบว่าสาธุของภาษาเราคำภาวนาที่ท่านนี่เป็นจริงแล้วเนาะเป็นจริงแล้วดังนั้นผู้ใดอยากภาวนาที่ท่านนำกับภาวนาคนคริสเตียนที่อยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่ท่านอยากภาวนาที่ท่านรวมกับอาจารย์เวลานี้ก็ภาวนาถ้าผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนอยากภาวนาก็เชิญเนาะเฮาจะรวมใจกันเว้าไปเถอะความสั่นๆดอกเนาะจนกว่าอาเมนเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่าลูกนี่อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงอยู่ใต้อำนาจบ้านซาตานและผีปีศาจบ่สามารถเข้าถึงแรงหรือคั่งหรือสางแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าใดเขาได้รู้จักว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายที่เขาว่านั้นด้วยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นเขาน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของเขาน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและรับเอาพระสติปัญญาทุกอย่างมาจากเบื้องเทิงเป็นของขน้อยและรับเอาการขึ้นจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทําตามที่พระองค์ได้สัญญาแล้วบัดนี้ขน้อยเป็นคนสอบทําแล้วขน้อยมีสิทธิ์เข้าไปถึงคั่งหรือสางแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าได้ขน้อยจึงขอขอบใจสำหรับคำตอบที่เป็นจริงแล้วในชีวิตของขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอรับเอาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี่ท่านก็เป็นคนสอบธรรมท่านสามารถเข้าไปในแรงแห่งพระสติปัญญาในสางแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าเพื่อจะช่วยทานจะให้พระสติปัญญาช่วยทานที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาต่างๆจะปกพระสติปัญญาแหละจะปกป้องทานบ่ให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่บ่สอบธรรมหรือทางที่บ่ถูกต้องตามนำพระทัยของพระเจ้าเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานดังเฮาที่เคยเห็นมาทุกวันคือภาวนาอธิษฐานเพื่อประเทศเฮาเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19อธิษฐานภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้ที่เจ็บป่วยคนที่ถูกพยาธิโควิด19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนอื่นๆหรือคนเจ็บไข้ป่วยโซ
ขาภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาแล้วภาวนาอธิษฐานเพื่อท่านผู้นำพักรัฐเนาะเพื่อพวกเขาเองผู้สอบธรรมของพระเจ้าให้เขารวมใจกันได้พี่น้องอยู่ต่างแขวงเนาะ18แขวงที่เป็นคณะศูนย์กิจการประเสริฐประจำแขวงนั่นที่ท่านฟังอยู่ก็ให้ท่านตั้งใจอาจารย์จากสักส่วนทุกแขวงให้เขามารวมภาวนาอธิษฐานรวมกับพวกเขาพี่น้องอย่าสุขึดว่าเสียเวลาได้มาหาพระเจ้าประมาณบ่ฮอดซุมุ่งนึงแต่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตเฮาหลายมันจะเสริมสร้างชีวิตเฮาแล้วจะพบกับสติปัญญาของพระเจ้าในหลายเรื่องเนาะในหลายเรื่องถ้าเฮาเฮ็ดไปด้วยกำลังของเฮาเองเฮาจะพบเจอปัญหาที่เฮาแก้ยากดังนั้นในเวลานี้ถ้าผู้ใดอยู่วันใดที่ได้ยินอยู่ให้เขารวมในการภาวนาอธิษฐานและเว้านำกันเป็นความเดียวกันเพราะว่าพระเจ้าสอบพระทัยในเรื่องนี้อาจารย์จะนำพาและพี่น้องเว้าตามเนาะอยู่บนใดก็ตามให้พี่น้องรวมใจกันและถ้าพี่น้องได้เฮ็ดในบ่อนใดในต่างแขวงส่งคลิปมาให้เบิ่งแด่เพื่อเขาจะได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องและให้อวยพรพี่น้องเนาะขอเชิญเขาจะรวมใจกันในเวลานี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ให้เข้าใจภาสติปัญญาของพระเจ้าสำหรับชีวิตพวกขน้อยสำหรับมวลมนุษย์ในโลกนี้สำหรับชีวิตหลังความตายด้วยพวกขน้อยพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวสั่งหมัดมารซาตานผีปีศาจให้ทั้งหลายที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้พวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณที่ขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกเขาหน่อยเพื่อสำละการสาบแสงที่ตกถึกประเทศชาติบ้านเมืองของพวกขน้อยซึ่งพวกมันสตานและผีปีศาจนำเขามาพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่โบแมนพระเจ้าที่แท้จริงเฮ็ดให้เกิดการสาบแสงเกิดบาปกรรมนำเอาสิ่งโซ่ให้การเจ็บป่วยเขามาสู่ชีวิตของคนทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณความทุกข์จนให้หมดไปจากชีวิตของพี่น้องผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณความอธรรมที่มารซาตานและผีปีศาจให้ได้นำเขามาและซุกอยู่ให้คนเหตุความอธรรมต่อสู่ความเป็นธรรมและความถูกต้องนั้นให้หมดไปในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายต่อสู่ยับยั้งยุติกิจการซัวให้ของมันซาตานและผีปีศาจให้การค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายให้หมดไปการค้าขายยาเสพติดค้าขายมนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโคมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยและจากโลกนี้ด้วยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระเมตตากรุณา
ของพงลงเหนือทุกคนที่ถูกโรคระบาดโควิด19นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งในเวลานี้ให้มือทุกคนที่ห้องออกพระนามสื่อของพระองค์ให้เขาเห็นการเยียวยาปิ้นปัวรักษาทันทีส่วนคนอื่นก็ให้ได้รับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าให้เห็นการเยียวยารักษามาจากพระองค์พวกขน้อยประกาศการดีพยาธิสำหรับพี่น้องผู้หลับไส้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเวลานี้อาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตติพรนางต้นหลานศาสนาจารย์ขับแพงป้าน้อยและอธิษฐานเพื่อคำเพชรด้วยเวลานี้ที่เจ็บตาพวกขน้อยสีจันทร์ที่นอนอยู่โรงพยาบาลพวกขน้อยพระพนาอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กางแขนคนเหล่านี้ดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานพระพรแห่งครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์ครบหังมีบ่ว่าพวกขน้อยเฮ็ดหยังก็เจริญขึ้นพวกขน้อยประกาศว่าคนอธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมที่มีอยู่ให้หมดไปพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรและประกาศว่าคนอาธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปให้ทรงขึ้นมาสองเท่าตัวพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งซัวให้เหนือโรคระบาดโควิด19ที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเขามานั่นให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยจากประชาชนชาวลาวทั้งหมดพวกขน้อยพร้อมกันหับประกาศหับเอาพระพรนานาประการที่พุ่งนำลงมาพร้อมด้วยพระสติปัญญาทุกอย่างของพระเจ้าให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยความสุขสินยินดีและสันติสุขในชีวิตเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงถึงท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงหากฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาบ้านเมืองในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19ให้มีชัยชนะและให้ทุกสิ่งที่พระเทศนั้นเจริญขึ้นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติและประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยเชื่อว่าเมื่อเขาประเสริฐไปถึงบนไหนการปลดปล่อยจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากบาปกรรมก็จะมุดไปพวกขน้อยเชื่อว่าเมื่อเขาประเสริฐไปถึงบนไหนคนทั้งหลายก็จะพ้นจากการไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พระองค์ได้ตอบพวกขน้อยแล้วจึงโมทนาขอบพระคุณในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาจารย์ดูมั่วเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาพระเจ้าผู้ลูกสรรเสริญพระองค์
ลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำพาพระลูกในการนมัสการพระเจ้าลูกเชื่อว่าจะเป็นที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าและลูกเชื่อว่าการนมัสการพระเจ้าของพระลูกจะเป็นกลิ่นหอมถวายแด่พระองค์และลูกขอบคุณพระเจ้าเลยอีกครั้งนึงพระเจ้าถึงเวลาที่พระลูกจะเลิกแล้วก็แยกย้ายการไปหับไส้ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระองค์ได้ทรงนำพาอวยพรทุกๆคนให้อยู่ในการทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพี่น้องบ่ว่าอยู่สถานที่ใดๆขอให้พี่น้องได้รับชัยชนะของพระองค์ตลอดเวลาดังนั้นพระลูกจึงสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามาฝากทุกคนไว้กับพระองค์ด้วยพระลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อมาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพรสันติสุขความสมสินดีไสยชนะปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนเราจะพบกันอีกมืออื่นเนาะ